ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวอันนี้ผมอยู่จุดผ่านแดนถาวรหรือชั่วคราวครับก็บ้านเขาดินครับซึ่งอยู่อำเภอคลองหาบจังหวัดสระแก้วครับตรงนี้ไม่ใช่อารัญญประเทศอันนี้ก็น่าจะเป็นฝั่งไทยฮะอันนี้เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราวหรือถาวรของคนแถวนี้ตอนนั้นคันคามไปฟังพุ่นต้องใส่ผ้าสปอร์ตบ่จ้าใส่จ้าปั๊มตรงใดอันนี้ของไทยอยู่เหมือนบ่ของไทยเขาให้ย่างเข้าไปหอดใส่ตรงนั้นตาขอบเขาไปได้เลยเขาบ่ให้เขารูปบ่ให้เขาบ่ให้เขาถ่ายได้แค่กุมแม่ค้านี่โอเคอนุญาตมาจากกรุงเทพครับเฉพาะที่ผ่านทางพิธีกรถ้าสมมุติบ่มีพาสปอร์ตเฮ็ดจังได๋ทําบ่ได้เลยผมมีอยู่อันนี้เป็นด่านพรมแดนบ้านเขาดินครับเต่าโยมอำเภอคลองหาดฝั่งตรงข้ามเป็นจังหวัดพัตตบองประมาณนั้นคนพื้นที่เขาเจ้าหมายถึงใส่บัตรประชาชนที่ว่านได้มั้ยบ่ก็เฉพาะในคลองหาดกับฝั่งนั้นเขาเจ้าให้ข้ามมาที่จักมือบ่ฟังพุ่นเขาเจ้าเว้าล่าเว้าคอมเมนต์บ่อยู่ไกลกันนะสิเว้าช็อตมึงถึง2ภาษาเนาะเออข้าเจ้าเว้าได้แล้วเฮาเราเว้าเขาบ่ได้โอเคจักทําดียากคือสิเว้าบ่ได้บ่อันนี้เป็นด่านชายแดนครับมันมีรถตู้ไปกรุงเทพด้วยครับนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูบรรยากาศด้านนอกขอบคุณด้วยนะเด้อก็คงเข้าไปไม่ได้เพราะงั้นนะเขาบอกว่าได้แค่ตรงนี้ครับเพราะตรงนั้นมันเหมือนเป็นตอมอไปแล้วเขาคงไม่ให้เข้าเดี๋ยวผมจะพาดูแม่ค้าแม่ขายในประมาณแถวนี้ครับเนี่ยทางคอมเมนต์เขาชอบกินขนมฟกครัวซองครับทางนี้ก็น่าจะเป็นเส้นระนาบเป็นตลาดย่อมๆทางโน้นเขาไม่ให้เข้าไปก็เราก็ไม่เข้าครับก็เพราะว่าตรงนั้นก็น่าจะเป็นสายบัตรอะไรไปแล้วเนี่ยเป็นด่านไม่ใหญ่คนผ่านไม่เยอะก็ไม่พลุกพล่านที่แน่ๆฝั่งโน้นไม่มีคาสิโนจุดนี้ครับไม่มีขายเสียงโชคไม่ใครเยอะเท่าไหร่อันนี้ผมจะให้ดูบรรยากาศบ้านชิงดังออฟไทยแลนด์ครับทางด้านนี้ครับบอกบ้านเขาดินครับจุดนี้มีด่านตรวจพืชพันธุ์อะไรประมาณนั้นก็เคยไปที่ท่าลี่ก็มีด่านชั่วคราวนี่ครับทางคำเหนือก็ชอบกินหอยเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงก็ชอบอันนี้แม่นหอยเอียงไหมคะแม่นเขาเจ้ากินยังไงกินเนื้อมันบ่นี่ค่ะค่าขายของครับเพิ่นจะเลือกว่าต่อแม่ค้าส่วนมากก็มีแค่เขมรเนาะแมงทอดไข่ทางนี้เขาชอบกินแบบนี้เลยครับปลาแห้งเขาดูแหนมเขาไข่ห้างดูบรรยากาศคล้ายกับป๋องจักรบาทครับปองยีค่ะโอ้มีหลงไงหลงหน่อยครับยำหอย
น่าจะเอาไปกินจังได๋กัดกินเลยขอชิมจังหน่วยได้บ่ขอชิมจังหน่วยได้บ่บ่บ่ครับกินบ่หมดดอกโมแมนนี่เซลแม่ค้าแล้วครับถ้าซื้อเป็นหน่วย10บาทถ้าซื้อเป็นกระป๋อง25โอ้25เจ๊กหน่วยได้บ่ได้บ่ซั่นเพิ่นสิให้ผมชิมครับนี่เดี๋ยวด้วยหอยเนี่ยหอยที่เขาขายเนี่ยเขาขายป๋อง25ตัวใหญ่50เป็นคล้ายๆรสจัดคล้ายๆเครื่องปรุงมาหมานนะครับถ้าเจอจริงๆนี่ครับแตบอยู่สมพ่อก็จะกินหลายบัดนี้เพิ่นไปแจ๊เพิ่นไปแจ๊กินเนื้อมันทั้งในน้ำแม่นบ่สุกแล้วแม่นบ่นี่สุกแล้วมีค่าได้เปรียบเพิ่นเว้าทั้งได้ทั้งเล่าทั้งไทยทั้งเขมรตรงนี้มันอยู่ตรงข้ามจังหวัดพัทบองนะครับผมดูข้อมูลมาลูกผมจะกินหอยนี่เมื่อกี้ขอเขามาลูกหนึ่งเดี๋ยวผมจะหาวิธีแจะไม่ได้แต่เขาก็กินไปตั้งแต่ด้านนอกกับมั่งผมมาคือแจะเพราะใดบ่กินแจะก็ได้ฮะแต่ปากคัดบ่เนี่ยก็บอกแต่ปากกัดให้มันแหกออกแต่ว่าสุกแล้วแม่นบ่นี่แต่ผมกัดมันแตกแล้วครับอ๋อก็หอยเนื้อหอยก็เหมือนพวกหอยแจงนั่นแหละครับแต่ข้างนอกนี่เขาเหมือนเขาใส่เขาผัดมามันอร่อยเหมือนเครื่องปรุงมาม่าก็เหมือนหอยแจงหมูหอยอะไรนี่แหละครับขอบคุณนะครับแม่ค้าพาดูร้านค้าที่ด่านพรมแดนบ้านเขาดินนะครับอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเมื่อก่อนผมเข้าใจว่าอำเภอคลองหาดอยู่ที่จันทบุรีไม่ใช่ แม่ค้ายิ้มดียิ้มหวานครับแม่ฟ้าฟังเขมรก็พูดนะถ้าดูผิวฟันก็ต่างกันคนนี้ไม่เอากล้องครับป้าจำตัวอะไรเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆเลยเพราะว่ามันมีเซอร์ไพรส์อยู่มันมีรถตู้ไปกรุงเทพนี่ขวดจิรอจิงหรีดครับเฮ้พ่อค้าน้อยแซวแล้วครับทั้งนี้มันมากินใครดีเลยเนี่ยครับผมเห็นชายแดนทุกจุดเลยนี่เขามีหอยนี่เมื่อกี้ผมขอเขากินแล้วลูกหนึ่งแซ่บสมพ่อข้าเจ้าซื้อกินเป็นประเพณีจริงๆชายแดนไข่เต็กทุกทีไข่ทั้งไทยเขาพอกินเนาะทั้งเขมรเพิ่นซื้อกินดีแท้ๆหอยสายหอยสายครับถ้าพูดถึงจริงๆจะทางฟังไทยก็บ่มีมั่งหอยนี่นี่เอามาคนไทยบ่เอามาจากจุดใดก็ไม่รู้ครับบ่แต่ทางไทยเขาไม่กินนะครับอันนี้มันเริ่มอร่อยตั้งแต่กินข้างนอกแล้วก็ปรุงมันก็ปรุงผัดฟองใหญ่50ถามเจ้าโน้นมาแล้วฟองเล็ก25ใช่ครับเขากินเป็นประเพณีเนี่ยทางเขาเหม็นเขาชอบกินขนมครัวซองนะครับเป็นอะไรนะที่ติดมาจากฝรั่งเศสนี่มีคนถามผมเนี่ยอันนี้มันคืออะไรอ้าวแหนมนี่แหนมครับกลัวสีหอได้เจอเราหอพี่น้องแหนมหายขาใจเสถียรครับกลัวก็จะหอได้แต่ละขอดแหนมพัตตะบองแหนมพัตตะบองครับก็เมื่อก่อนนี้ผมเคยไปเที่ยวพัตตะบองแต่ว่ามันไม่ได้ลงรถผมเห็นในนี้เต็มผมก็อยากรู้มากมันไม่ไกลหรอกเข้าไปพัทบองบ่ครับโอ้ไก่อยู่ดิ150โล150โลจากชายแดนนี่ไปแล้วบัดนี้ตรงพัทบองนี่มีคาสิโนบ่มีบ่มีไม่ต้องไกลๆนี่มีมีชายแดนนี่มีชายแดนนะจุดที่มีคือบ้านประกาศ
เนี่ยเดินออกไปนี้ก็คือเนี่ยเดินแป๊บเดียวก็ถึงเนี่ยคาสิโนคาสิโนก็เท่ากับว่าอยู่ด่านนี้ก็มีสิมีเอ้าแหลมก็มีเออบ้านแหลมก็มีบ้านแหลมคือจันทบุรีแล้วใช่ครับครับก็ลงเกลือก็มีเออลงเกลือรู้ผมไปประจำ อันด่านชายแดนเนี่ยนอกจากบ้านเขาดินบ้านแหลมแล้วมีอีกไหมไม่มีมีอันเดียวมีอันเดียวแค่นี้ใช่ไหมมีการจราจรเดียวไม่ด่านพรมแดนที่เขาเปิดอย่างเงี้ยมีอีกไหมนอกจากที่นี่บ้านแหลมแล้วก็บ้านหาดเล็กไม่มีแล้วเหรอผมจะได้รู้ข้อมูลไว้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามีหาดด่านพรมแดนอยู่นี่ผมขับรถผ่านเห็นก็บอกด่านพรมแดนผมก็ไล่เข้ามาเลยเป็นด่านเล็กๆคนไม่เยอะมากครับเพราะว่ามันไม่มีคาสิโนใหญ่แต่ถามน้องเขาแล้วว่ามีครับมีแต่ถ้าคนมันน้อยมากก็ไม่กล้าไปเล่นนะครับเขากลัวอันนี้ผมจะให้ดูบรรยากาศตลาดที่เขาขายของครับอันนี้ส่วนมากพ่อค้าแม่ค้าอันนี้ฝั่งเห็นนะอันนี้ฝั่งไทยแล้วครับแต่พ่อค้าแม่ค้าส่วนมากก็มีแต่เขมรประมาณนั้นอันนี้ครับเซอร์ไพรส์สุดๆก็คือรถตู้มีแต่ภาษาเขมรผมสีอ่านออกบอกครับรถตู้ไปไทยครับเขมรกัมพูชาไทยครับอันนี้มีแน่นอนบอกว่าอันนี้รถตู้เขาดินคลองหาดวังเขียวเขาสัตกัดครับสัตแก้วกับบินคลองลังเขาหินซ้อนแยกนาน้อยแยกเกตเวย์แปลงยาวเนินหินพนันนิคมศรีราชาก็เป็นชิวรถตู้จากหน้าด่านบ้านเขาดินไปในของไทยแหละครับไปพัทยาชลบุรีก็เป็นเหมือนกับรถโดยสารทั่วไปประมาณนั้นมีสัตว์เชิงเชาไปเยอะอยู่ครับก็เป็นเหมือนกับรถตู้คนที่ไปเขาก็คงมีใบมีอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าที่ผมขับรถมาก็มีด่านจุดด่านตรวจแรงงานอยู่ครับถ้าไม่มีอะไรเขาก็คงไม่ให้ขับเนี่ยก็เป็นรถตู้แต่ละจุดนี่ก็เป็นรถตู้ครับก็เซอร์ไพรส์พอสมควรครับจะเดินทางไปบ้านแหลมด่านพรมแดนบ้านแหลมบ้านพักกาดอะไรก็เห็นบ้านเสาดินก่อนก็เป็นด่านชายแดนอยู่เหมือนกันก็เท่าที่ดูคนที่ข้ามมาส่วนมากมีแต่ทางฝั่งเขมรนะครับก็คงจะเป็นพวกแรงงานเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันรถตู้ฝั่งนี้มีไปถึงประตูน้ำเลยผมจะให้ดูบรรยากาศร้านค้าครับร้านขายว่าเขาขายอะไรมั่งทางโน้นจะส่วนมากจะเป็นเขมรนะครับทางนี้จะเขมรหรือไทยร้านค้าเขาก็เยอะอยู่แต่ก็มีเปิดปิดเป็นบางส่วนทางนี้ไหมขายข้าวของเครื่องใช้แล้วครับกระเป๋าน่าจะเป็นของใหม่ครับทางด้านนี้ไม่น่าจะเป็นของมือสองเหมือนทางลงเสื้ออันนี้ถ้ารถตู้ไปถึงประตูน้ำกันครับก็มีถ้ารถโดยสารมีผู้โดยสารมารอเป็นตลาดการค้าชายแดนนี่ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆเลยนี่ก็เป็นด่านอาณาจักรไทยครับที่บ้านเขาดินด่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินครับอำเภอคลอง
ต้องหาอันนี้จะให้ดูโอ้ยโอ้ยขนมหล่นหมดแล้วโอ้ยลมแรงครับลมมันกระชอกตรงพุงตรงนี้พอดีให้ดูแหนมแหนมก็ตรงนี้แหนมส้มอันนี้แหนมครับควรจะมัดได้แต่ละอันเล็กๆๆๆอันนี้ก็เป็นจุดผ่านแดนบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วครับเป็นอีกจุดหนึ่งตลาดจ๊ะเอ๋เป็นประมาณนี้เขาก็เป็นคลองนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยครับตอนนั้นก็ฝั่งเขมรก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้จริงจังออฟไทยแลนด์ครับประมาณนี้